ถูกหวยอยากร่ำอยากรวยรีบๆกล่าวหาหยิบจาก30ล้านเชียวนะเงินทองขึ้นตาเลือดผ่านบ้านแต่ไทยมาเลยมาเป็นพวกกันเร่งรีบเร็วพันอายัดเงินมันเอาไว้ไม่นานก็ได้ใช้ตัวใหญ่ไก่เกียเฮียเพื่อแบ่งปันวิเคราะห์ข่าวครูปรีชารองเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีเจ้าพนักงานตำรวจนำสำนวนกองปราบออกไปค้นนอกโดยปช.เพราะการให้ข่าวคลุมเครือของผู้ร้องเรียนเฮ็ดให้ทั้งนักข่าวและผู้เสพข่าวสับสนและเข้าใจว่าการร้องเรียนในครั้งนี้น่าจะมีผลต่อคำตัดสินในวันที่4มิถุนายนที่จะถึงคงต้องฟังกันดีๆสักนิดหนึ่งทางครูทางทนายบ่ได้ให้รายละเอียดเลยถึงเอกสารในซองที่นำมาร้องเรียนอ้างแต่ว่ามีคำสั่งศาลละเมิดบ่ได้เลยบอกอีหยังหลายบ่ได้ว่าตกลงเอกสารอีหยังกันแน่ที่สงสัยว่าเจ้าหน้าที่สิมีการซื้อขายสำนวนกับคนนอกหรือเปล่าแน่บอกหลายบ่ได้แต่ใส่หลายนิดๆไกลๆให้คนสงสัยคนอื่นใดทนายกล้วยแพร่มมานิดๆซึ่งจริงๆเป็นการแพร่มที่เอาคำให้การหนาบัลลังก์ที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองออกมาเว้านี่ก็น่าจะเป็นการละเมิดศาลแล้วบ่ต่างกับตอนเจ๊เกี่ยวเอาคำให้การของเจ๊กุ้งมาเล่าเปล่าเปล่ากับนักข่าวทนายกล้วยเล่าว่าในคำให้การของเจ้าหน้าที่จากกองปราบมีเจ้าหน้าที่ย่อมรับว่ามีสำนวนกองปราบหลุดออกมาสู่คนนอกโดยตนบ่รู้ว่าหลุดออกมาได้จังใดสิ่งในความเป็นจริงนั้นบ่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นเลยทนายกล้วยได้ปิดคำบางคำเฮ็ดให้กลายเป็นพยานจำเลยให้การยอมรับสิ่งที่จริงมันบ่แม่นบ่ได้มีไผยอมรับดังที่ทนายกล้วยให้ข่าวแต่ตลอดการซักค้านของทนายกล้วยในชั้นพิจารณาทนายกล้วยพยายามถามพยานถึงเอกสารในชั้นไต่สวนมูลฟ้องซึ่งพยานที่มาขึ้นให้ในชั้นพิจารณาบ่ได้มีส่วนเกี่ยวของรู้เห็นด้วยเลยพยานจึงตอบปฏิเสธบ่รู้บ่เห็นบ่ทราบต่อคำถามของทนายกล้วยที่ว่าเอกสารหลุดมาได้จังไรพยานก็ตอบว่าบ่ทราบซึ่งศาลเองยังติ่งการสักขานของทนายกล้วยที่บ่เกี่ยวของกันเลยกับพยานใบนำทํานองว่าทนายโจทก์ถามบ่ตรงคำตอบสักขานคนละเรื่องเดียวกันสิเห็นได้ว่าทนายกล้วยกำลังเว้าถึงร้องเรียนเรื่องเอกสารชั้นไต่สวนมูลฟ้องซึ่งจบไปตั้งแต่ปีมาโบแล้วแถมการไต่สวนยังมีมูลเข่าทางฝ่ายครูแล้วทนายกล้วยสิพาครูมาร้องเรียนหาพระแสงของเงาอีหยังตอนนี้มันน่าสิมีมูลเหตุตั้งแต่มีข่าวออกมาว่าครูปรีขว้าง37ตบเท้าเขาพบบิ๊กแปะมาหน้าซื้อออนไลน์พร้อมกับข่าวท่านประธานชมรมแจ้งว่าเร็วๆนี้สิมีทนายรูปหล่อถูกเรียกเขารับทราบขอกล่าวหาแถวๆสถานีตำรวจแถบอยุธยาประกอบกับไลฟ์สดของทนายโถที่อ้างว่าได้มีการคุยปรึกษากันระหว่างทีมคู่ปรีกับทีมพี่อัดเพลอๆพี่อัดอาจสิพาคู่เขาพบท่านเองก็ได้แม้ท่านประธานสิบ่ได้ขานรับแต่ประธานก็บ่ปฏิเสธเมื่อลูกเพจถามไปว่าไปฟิกจริงกันแล้วติกับคู่ปรียิ่งมาเห็นซองสีน้ำตาลที่คู่ปรีหนีมาแล้วคอนเซ็ปต์มันใช่เลยสไตล์ประธานยืนซองรองไว้ก่อนข้างในเป็นอีหยังบ่รู้ลองแล้วมันมีผลจังใดบ่รู้แต่ต้องตีข่าวไว้ก่อนยิ่งคิดย้อนไปว่าเรื่องตั้งแต่ไต่สวนมุ่นฟ้องเป็นหยังพึ่งคิดได้มาลองตอนนี้มันยิ่งเข้าท่าว่าคุณซื้อนุ่นหลังเรื่องนี่คือไผต่อไปหวย30ล้านหรือสิติสิต้องเปลี่ยนชื่อเป็นหวย3ล้านล้านแปะล้านปีล้านกล้วยท่านประธานเคยบอกเอาไปโดนแล้วว่าฝ่ายคู่ปรีเคยมาติดต่อขอทางลงนั่นบอกถึงความสัมพันธ์ว่าตัวท่านประธานเองเป็นพวกติดต่อ2ทางสายลับ2หนา
แล้วยิงมาแตกกับทนายฟังหมวดจรุ่นท่านประท่านบอกไว้ตอนไต่สวนมุ่นฟ้องว่างานมันสิยากตราบเท่าที่ฝ่ายหมวดบ่สามารถเอาสำนวนกองปราบมาได้ซึ่งก็เป็นความจริงในชั้นไต่สวนทางฝ่ายหมวดซึ่งเป็นจำเลยบ่ได้สำนวนกองปราบมาเมื่อบ่ได้เอามาก็เลยบ่ได้ใส่แต่เป็นหยังทนายกล้วยถึงกล่าวหาว่าใส่แล้วก็นำมาลองเรียนเรื่องจึงน่าสิมาจากทนายกล้วยบ่ขาดคิดมากกว่าว่าฝ่ายจำเลยสิได้สำนวนมาในชั้นพิจารณามัวแต่ลั่นลาบ่เตรียมการรับมือไว้แต่พอวินาทีสุดท้ายฝ่ายจำเลยได้มาแถมได้มาแบบถูกต้องจังแขนเครื่องใจที่ตัวเองบ่รู้มาก่อนเตรียมการบ่ทันตอนสักขันถึงออกอาการเพราะบ่ได้เตรียมตัวนี่แหละที่เฮ็ดให้จำอวดพากันออกหน้ามันแต่กุนซื้อหัวหลานตากะยิบหดหัวเขาบ่เสียอีหยังเลยเมื่อว่าสิเป็นลองเรียนครั้งนี้สิดูตลกไปยืนไปลองกันเก๊ๆกลางๆข้างทางถนนมันก็เป็นเรื่องที่ทนายกล้วยกับครูปรีสิอายกันเองคุณซื้อล้างหมันบ่เกี่ยวแต่ได้สร้างความรำคาญใจให้อีกฝ่ายใดและที่สำคัญเฮ็ดให้ลูกเพจลงดีใจว่ามันสิมีผลกับการตัดสินคดีวันที่4มิถุนาแต่ที่น่าสงสารกว่าคู่ปรีเห็นจะเป็นเจบินไปหลงกลยุทธ์ฟ้องดะของหลานแปะเขาให้เขาให้ฟ้องไผเจบินก็เส้นมอบอำนาจให้ทนายไปฟ้องแต่ตอนเขาฟ้องกับเขาบ่ได้ฟ้องทนายเด้แต่เขาสิฟ้องเจบินที่มาเป็นหนังหนาไฟให้เขาหลอกใส่ขอขอบคุณข้อมูลเพจFC ทีมงานทนายประชาชนเด้อค่ะโอ้ยแล้วใครจะเชื่อว่าจะเสือกับหนูเขียวตัน15ล้านคงหมดสิ้นกันว่าจะกินมันไม่ง่ายได้